สวัสดีครับเพื่อกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนายธวัชชัยปิมปิตินะครับวันนี้ก็เป็นวันที่10สิงหาคม2559นะครับเผลอแป๊บๆก็ผ่านมาครึ่งปีละนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาทำคลิปเพิ่มนะครับเป็น Appendix ที่16นะครับผมก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเพจไอ้เรื่องเฟดนะครับกับ Object แล้วก็พาร์ทต่างๆนะครับพอดีมีน้องถามมาในเว็บไซต์นะครับในเพจว่าอยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะการแยกเฟสของโบของอะไรพวกเนี้ยนะครับมาดูว่าทำยังไงอย่างแรกก่อนเลยครับเวลาเราเขียนงานทุกครั้งเนี่ยครับเราควรจะเซตเฟสขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ตัวนะครับไปที่ตัวทูบานตัวนี้นะครับแล้วก็ไปใช้คำว่า Fade Manager หรือว่า Control M นะครับเสร็จแล้วเราก็ Add Fade ที่เราต้องการเข้าไปนะครับเราอาจจะเป็น201งี้ก็ได้นะครับ201อาจจะเป็นคอลัมน์นะครับคอลัมน์ Fade 2นะครับหรืออาจจะเป็นโซน2แล้วแต่เราจะใส่นะครับโซน2นะครับ Add เพิ่มอีกก็ได้ครับจาก202ก็เป็นนะครับตัวนี้มันจะแก้ไม่ได้นะครับกี้ที่เราจะพันจะแก้แต่มันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็น current phase อยู่รู้ได้ไงว่ามันเป็น current phase current แปลว่าปัจจุบันนะครับเห็นตัวนี้ไหมครับลูกศร add เนี่ยนะครับแล้วเราก็มา set current ตัวนี้ก่อนที่จะไปเปลี่ยนเขาได้นะครับเมาส์มันไวโทษทีนะครับโซน2นะครับโซน2นะครับโซน2คอลัมน์ตัวนี้แค่ชื่อนะครับโซน2อาจจะไม่เป็นคอลัมน์เป็นโซน2แล้วกันนะครับเป็นโซน2โซน3ชื่ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเป็นโซน3ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น301ก็ได้นะครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมเซต current phase เนี่ยเมื่อผมเขียนอะไรลงไปในโมเดลขนาดเนี้ยมันจะเป็นเฟสที่ผมตั้งไว้ทันทีนะครับผมใส่คอลัมน์ไปนะครับผมใส่คอลัมน์ไปนะครับใส่มั่วๆนะครับแม้ทั้งการ copy นะครับการ copy ครับ copy จากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับcopy ที่นี่ก็ได้มันจะได้ไม่ต้องถามเรื่องตัว expand นะครับ copy จากตำแหน่งนี้ไปถึงตำแหน่งนี้นะครับไปถึงตำแหน่งนี้นะครับเมื่อผม copy ไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาผม copy ไปแล้วเนี่ยนะครับ path มันก็จะอยู่ในเฟสนั้นด้วยนะครับ path จะอยู่ในเฟสที่ผม copy ไปด้วยนะครับเปลี่ยน display มันนิดหน่อยจาก render เป็น wireframe ผมชอบ wireframe มากกว่าตัว render นะครับรู้ได้ไงครับคลิกข้างขวาเห็นไหมครับเช็คเห็นไหมครับตัวเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าเป็น assembly phase อะไรนะครับ part phase อะไร phase 201นะครับคราวนี้พอผมเปลี่ยน phase ใหม่ผมไปที่ตัว phase ตัวนี้นะครับแล้วผมไป set นะครับ set current phase หรือ double click ที่ตัว phase ที่ผมต้องการก็ได้นะครับถ้าตอนเนี้ยผม copy ไปนะครับถ้าผม copy part ไปตอนเนี้ยนะครับมันก็ยังคงเป็นเฟสเดิมของเขาอยู่นะครับผม copy ไปก็ยังเป็นเฟส201อยู่คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากให้เป็นเปลี่ยนเฟสทำยังไงครับก็ไปที่ตัวเฟสตัวนี้นะครับไปที่เฟสแล้วก็ไปเซตตัวนี้นะครับ select เฟสตัวนี้ไว้ select part member ตัวที่เราต้องการเปลี่ยนเฟสไว้แล้วก็ไป select เฟสแล้วก็สั่ง modify เฟสเท่านั้นแหละครับพอเราคลิกข้างขวาขึ้นมาแล้ว inquire เขาขึ้นมาตัวนี้ก็เขาก็จะเปลี่ยนเฟสแล้วนะครับผมก็ทำการ copy ต่อนะครับสาวพวกนี้ก็จะเป็นเฟส301
นะครับเสาพื้นก็จะเป็นเฟส301นะครับเป็นเฟส301นะครับเป็นเฟส301แสดงว่าชุดนี้เป็นเฟส301อันนี้เป็นเฟส201คราวนี้เวลาผมจะฟิลเตอร์เขาตอนนี้นะครับผมดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับแล้วผมก็สั่งตัวว่าให้พาร์ทใดๆก็ตามนะครับที่อยู่ในเฟส201แสดงผลพอผมสั่งอย่างนี้ปุ๊บพอผมสั่ง modify ไปที่ view ตัวนี้เห็นไหมครับ301ก็จะถูก hide ไปนะครับไม่แสดงผลถ้าอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น301นะครับเป็น modify นะครับผมรีดอเขาอีกทีนึงก็คือคอมนะครับพอเรา modify 301ก็จะโชว์ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเราจะใช้เฟดเนี่ยมันการในช่วยในการทำงานในการแบ่งโซนให้เห็นจำกัดในพาร์ทในส่วนที่เราต้องการอยากจะเห็นนะครับคราวนี้พอมาถึงขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงผมก็จะใส่บีมนะครับผมก็จะใส่บีมนะครับผมก็ใส่มั่วๆไปตอนนี้มันอยู่ในเฟส3ผมก็ใส่ในชุดนี้เป็นเฟส3นะครับใส่ชุดนี้เป็นเฟส3นะครับผมก็จะใส่ชุดนี้เป็นเฟส3เอาละขี้เกียจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็ใส่คอนเนคชั่นนะครับผมก็ใส่คอนเนคชั่นผมก็เรียกคอนเนคชั่นมาตัวนึงนะครับเป็นคอนเนคชั่นลักษณะแบบนี้แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับพิกเมนพาร์ทพิกเซคันดารีพาร์ทอ๋อคอลัมน์มันยาวไม่ถึงนะครับเปลี่ยนตัวนี้ออกไปด้วยนะครับปลดทิ้งมันไปนะครับขณะที่ผมเลือกผมก็กดชิปไปนะครับชิปไปมันก็จะเลือกทั้งหมดขึ้นมาตอนนี้ผมก็ทำการ connect นะครับสร้างใส่ connection ผมก็ใส่ตัว main path secondary path นะครับเวลานั่นผมก็จะเปลี่ยนตัวเนี้ย stiffener ผมบอกผมไม่เอาครับ non stiffener ไปนะครับแต่ตัวสติฟิเนอร์ฝั่งนี้ผมเอาโอเคเอาแค่นี้แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้โบกับคอนเนคชันตัวนี้ถ้าผมคลิกโบตัวนี้นะครับ inquire โบตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวนี้อยู่ในเฟส301โอเคคราวนี้เวลาผมฟิลเตอร์นะครับผมฟิลเตอร์ชุดนี้นะครับผมฟิลเตอร์ชุดนี้นะครับผมก็บอกว่านะครับผมต้องการโชว์พาร์ทใดๆก็ตามในเฟส201นะครับเห็นไหมครับโบมันก็จะยังอยู่นะครับโบมันก็จะยังอยู่โบมันก็แสดงผลขึ้นมาในตำแหน่งเนี้ยและอ็อบเจกต์และตัวเนี้ยครับตัวกลวยตัวอะไรเนี้ยที่เราเปิดมาเนี้ยมันก็แสดงผลลองนึกถึงความจริงครับถ้าเกิดเป็นโมเดลใหญ่ๆนะครับตัวเนี้ยมันจะลำคาลูกตาคุณมากแล้วคุณก็ไม่สามารถจะแยกโบกับตัวพาร์ทอยู่ในออบเจกต์ที่คุณต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำแบบนี้นะครับผมจะทำแบบนี้ผมจะไม่ฟิลเตอร์นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเฟสเป็นเฟส2นะครับเปลี่ยนเฟสเป็นเฟส2นะครับเปลี่ยนเฟสเป็นเฟส2copy ตัวนี้เข้าไปนะครับครับ copy ตัวนี้เข้ามาวันนี้ดูให้เหนื่อยหน่อยเหนื่อยนะครับเหนื่อยดีช่วงนี้งานเยอะหลายคิดหลายเรื่องนะครับคิดหลายเรื่องก็เลยดูเหนื่อยหน่อยนะครับตลับขับตะนอนนะครับก็เลยไม่มีแรงบ่นไม่ต้องแปลกใจทำไมว่าไม่ค่อยบ่นคลิปนี้ไม่ค่อยบ่นดูไม่ค่อยมีพลัง
เหนื่อยนะครับคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับตอนนี้ถ้าผมคลิก inquire มันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเฟส301เวลาผมฟิลเตอร์ตัวเนี้ยนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นของ301ถูกไหมครับคราวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเฟสของพวกเนี้ยนะครับผมจะเปลี่ยนเฟสผมจะเปลี่ยนรวมถึงโบด้วยนะครับผมจะเปลี่ยนรวมถึงโบด้วยคลิกตัวเนี้ยผมคลิกขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเป็นเฟสนะครับเปลี่ยนเฟสเขาให้เป็นเฟส2นะครับเป็นเฟส2ซะผม modify fade นะครับตอนนี้ถ้าผม inquire bow ชุดนี้นะครับเป็น201อันเนี้ยเป็น301เห็นไหมครับในตำแหน่งนี้นะครับคราวนี้เวลาผมมาฟิลเตอร์ตรงเนี้ยนะครับเวลาผมฟิลเตอร์ตัวเนี้ยถ้าพาร์ทชุดนี้เป็นของ301นะครับผมจะเปลี่ยนตัวเนี้ยเป็นพาร์ทตัวนี้เป็นของ301นะครับโบตัวนี้ก็ไปกับบีนตัวนี้ก็เป็นของ301ผมก็ select ทั้งโบทั้งตัวพาร์ตตัวนี้ให้เป็นของ301ซะนะครับ modify โอเคนะครับตอนนี้สิ่งที่คุณเห็นในเนี้ยตัวเนี้ยที่สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้มันเป็นเฟสอะไรครับมันเป็นเฟสแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นเฟส301นะครับแต่เอ๊ะทำไมในเมื่อมันเป็นเฟส301เมื่อเราเจเนเรตมาแล้วครับมันถึงยังได้แสดงผลตรงนี้อยู่นะครับทำไมโบ๊ทตัวนี้มันยังลอยอยู่ใช่ครับเพราะว่าเราบอกมันตัวออบเจกต์ตัวนี้ครับเราบอกมันว่าพาร์ทในเฟสที่เป็นเฟส201นะครับแต่ในตัว display bow ตัวนี้เราก็สั่งมัน display bow ด้วยมันก็เลย bow มันขึ้นมาแต่ bow ตัวนี้มันไม่ใช่ part มันก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่เฟสอะไรไม่รู้ว่ามันสั่งอะไรในการ filter ตัวนี้นะครับแต่เราบอกเขาว่าให้ part ในเฟสเท่ากับ201ให้แสดงผลใช่ตัวนี้เป็น part แต่พวกนี้เป็น bow งงกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะครับนะครับถ้าคุณสั่งให้เป็นแบบโบเฟดนะครับเห็นไหมครับโบตัวนี้จะหายไปโบเฟดตัวนี้จะหายไปแต่โบตัวนี้201ตัวนี้จะยังอยู่เห็นไหมครับคุณจะคุมโบได้คุณอยากรู้ว่าโบตัวไหนอยู่ในเฟดไหนถ้าคุณเปลี่ยนเป็นโบเฟดตรงนี้เปลี่ยนแคตเตอรี่ของเขาเนี่ยเป็นโบเฟดแต่ถ้าอีกตัวนึงที่ผมแนะนำที่ผมใช้บ่อยก็คืออะไรครับคือออบเจกต์นะครับออบเจกต์ผมจะใช้ออบเจกต์นะครับobject เท่ากับ object นี่ก็คือการนับรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโบเป็นตัว construction line เป็น point นะครับเป็นโบเป็น line เป็น construction line เป็น point เป็นอะไรต่ออะไรก็ตามเขาถือว่าเป็น object หมดอันนี้เราบอกว่า object นะครับในเฟส201ให้แสดงผลเห็นไหมครับ path ก็แสดงโบก็แสดงนะครับถ้าเรามีไอ้ลูกเขียวๆที่เป็น connection symbol มันก็จะแสดงลักษณะแบบนี้ครับเราเรียกว่า objectนะครับ object นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำ object group หรือว่าทำการ filter มันเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนตัวนี้เป็น object เป็น fade ตามที่คุณต้องการ ขอไปครับแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับวันนี้ก็ขออภัยเหนื่อยไปหน่อยนะครับสวัสดี